สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้จะพาขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูจุดชมวิวกม.12ทางขึ้นดอยตุงนะฮะที่เขาสร้างใหม่แล้วมันสวยมากเพราะว่ามีกระท่อมแล้วก็ทำเป็นชานออกไปแล้วก็มีต้นไม้ให้ถ่ายรูปกันนะฮะวันนั้นพี่วีขี่รถผ่านแล้วก็เห็นดีแต่ว่าไม่ได้แวะถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปดูจุดชมวิวกม.12กันตรงทางขึ้นดอยตุงนะครับผมก็อยู่ตรงนู้นภูเขาลูกนู้นแหละเห็นไหมฮะนู้นสุดลูกหูลูกตานั่นแหละนะครับที่เมฆหมอกกำลังลอยขึ้นตรงนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะขี่มอไซค์กันไปนะฮะดูความงามของจุดชมวิวตรงนั้นนะครับอันนี้เตรียมงานโลกชิงช้าใช่ไหมครับวันไหนอ่ะวันที่31กับวันที่1ครับของปากกล้วยนี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่อันนี้เตรียมงานอยู่เนาะครับผมบรรยากาศการเตรียมงานประเพณีโลกชิงช้านะครับที่หมู่บ้านอาขาปากกล้วยวันที่31ใช่ไหมฮะสิงหา31กับกับ1เสาร์อาทิตย์เนี่ยครับอ๋อจะถึงนี้ใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะพอเสร็จงานแล้วอันนี้รื้อหมดเลยใช่ไหมครับไม่รื้อครับเอาปล่อยไปให้เที่ยวเนาะครับก็เดี๋ยวมาดูสถานที่จัดงานประเพณีโลกชิงช้าอาคานะฮะหมู่บ้านอาคาปากกล้วยที่ทางขึ้นดอยตุงนะครับผมที่นี่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีงานประจำปีนะฮะโอ้เขาทำได้สวยมากเลยนะเป็นบ้านไม้ไผ่นะครับเป็นบ้านไม้ไผ่แล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์มีต้นไม้ตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวกม.12ตรงนั้นนะฮะเรากำลังเดินไปดูบ้านเป็นบ้านไม้ไผ่นะครับผมโอ้ตรงนี้สวยมากเลยยอมเป็นบ้านไม้ไผ่ขนาดเล็กตั้งอยู่เชิงดอยภูเขานะครับนี่ไงแล้วก็เดินขึ้นตรงนี้วิวดีนะเนี่ยเห็นป่ะมันจะเห็นวิวทางที่เราขึ้นมาดอยตุงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้างในก็ว่างเปล่านะครับผมสวยจัดได้ดีมากกับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับโอ้อันนี้เดี๋ยวเดินไปดูก็จะเป็นบ้านนะจำลองบ้านมามีครกตำข้าวเห็นไหมนี่มีครกตำข้าวที่เอาไว้เหยียบตรงนี้นะนี่แล้วก็ตำโอ้นี่สร้างจำลองได้สวยมากเลยตรงนี้ยอมนะครับยอมแล้วก็ที่ชอบน่าจะเป็นวิวทิวทัศน์นี่แหละนะฮะตรงนี้ที่เป็นบ้านไม้ไผ่นะครับที่เราเดินอยู่นะฮะบ้านไม้ไผ่ของอาคารนะฮะนี่ก็จะเป็นทางเดินดูดิดูตรงนี้วิวสวยมากเลยดูดิเดินไปนี่ก็เป็นบันไดขึ้นไปบ้านนะครับแล้วเราก็เดินไปที่ทางเดินที่เป็นไม้ไผ่นะครับทางเดินไม้ไผ่แล้วก็มีจุดเช็คอินนะครับตรงนี้เนี่ยงานจริงๆก็จะคือวันที่31สิงหาคม1กันยานะหลังจากนั้นก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ได้ลือนะถามแล้วเอาไว้ให้มาถ่ายรูปกันตรงนี้นะฮะสวยดูดิเห็นวิวสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะเห็นวิวเมืองแม่สายเห็นไหมครับแล้วก็เมฆหน้านี้หน้าฝนก็จะเห็นเมฆที่มันคล้อยลอยต่ำนะคล้อยลอยต่ำนะเยอะอยู่เห็นไหมมันก็ไม่เปิดไม่สว่างสวยต้องมาหน้าหนาวนี่ลมหนาวมาพัดก้อนเมฆไปหมดนะครับนั่นก็ฝนตกเห็นไหมตรงนั้นนะอันนี้ไม่ตกนะครับคือตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นจุดจัดงานประเพณีโลกชิงช้านะครับผมของอาขาวันที่ใกล้ถึงเนี่ยนะครับผมคือวันที่31สิงหาแล้วก็1กันยานะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเก็บบรรยากาศไปฝากทุกท่านเลยนะครับผมก็ยังมีจุดชมวิวด้วยนะฮะที่สร้างไว้ไม่ได้รื้อหน้าหนาวเนี่ยตรงนี้มาเช็คอินได้บรรยากาศดีมากนะครับผมเพราะว่าเห็นวิวทั้งหมดเห็นแม่สายแบบว่ากว้างแบบคือ360องศาเลยยืนตรงนี้คือหายใจโล่งมากออกซิเจนเต็มปอดเลยนะครับโอ้ดูบ้านสวยมากเลยนี่ไงตรงนี้เราสามารถโล่ชิงช้าได้นะครับคือเอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเอาขาเหยียบตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็จับแล้วก็โยกไปอย่างนี้นะครับนี่ไงแล้วก็โยกได้นะครับนี่ก็สวยงามนะฮะนี่มันคือไม่ได้บรรยากาศเลยโล่เสร็จก็มีบันไดทางเดินแล้วก็มีบ้านไม้ไผ่ตรงนี้สวยนะจุดชมวิว3แผ่นดินบ้านปากกล้วยดอยตุงนะครับมีตรงนี้ไว้จุดถ่ายรูปไว้เช็คอินนะครับ
แล้วก็มีที่นั่งโอ้ยนี่มีคันธนูด้วยเห็นไหมดันธนูแล้วก็ยิงไปนะครับเออสวยนะจุดที่เรามาถ่ายรูปกันนะที่มีต้นไม้อยู่ต้นเดียวนะฮะเออตรงนี้สวยนะว่ากันจริงๆนะฮะจุดตรงนี้ที่เดินไปมันมีต้นไม้อีกต้นนึงตรงนั้นเห็นป่ะฮะเดินไปตรงนั้นถ่ายรูปตรงนั้นได้อยู่มีที่นั่งชิวๆถ่ายรูปนะฮะแล้วก็มีน้ํามีเค้าเรียกว่าอะไรที่นั่งเห็นป่ะแล้วก็ราวไม้ไผ่ไงครับผมพร้อมกับวิวทิวทัศน์แล้วก็เมฆที่ลอยอยู่นะฮะแล้วก็นี่ไงที่เป็นการโล่ชิงช้านะฮะโอ้นี่4ด้านเลย4มุมแล้วก็มีโค้งๆงออยู่ด้านบนสุดอ่ะแล้วก็เอาไอ้ล้อรถอ่ะมาเกี่ยวไว้แล้วก็คนก็ไปอยู่ใต้นั้นแล้วก็โยกไปโยกมาแล้วมีคนดึงเห็นไหมมีเชือกดึงอยู่นะฮะอันนี้คือน่าจะเป็นภูมิปัญญาเลยนะ4มุมมัดแล้วก็เจาะฝังนะครับนี่ตรงนี้สวยมากเลยแล้วก็มีอันนี้คือน่าเล่นมากนั่ง4คนแล้วก็โยกให้มันหมุนนะอันนี้ดีมีทางมีเดินขึ้นไปด้วยเราต้องมาเก็บบรรยากาศนะเนี่ยว่ากันจริงแล้วอะต้องมาเก็บบรรยากาศงานประเพณีโล่ชิงช้านะครับผมของชนเผ่าอาข่านะครับผมที่หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วยทางขึ้นดอยตุงนะครับตรงนี้คือบรรยากาศดียอมรับนี่สวยงามมากเกือบที่เห็นไหมไม้ไผ่อะเนี่ยรองเท้าไม้ไผ่เห็นป่ะอันนี้ภูมิปัญญามากเนี่ยใส่อย่างเงี้ยไม้ไผ่นะเออตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกระท่อมไม้ไผ่นะครับบนข้างในก็เขานี่จำลองมานะครับผมมีจอกมีตะเกียงมีอะไรเงี้ยจำลองไปนะครับโอ้ยแล้วก็มีธนูด้วยนะครับโอ้บรรยากาศดีจริงตรงนี้ยอมเออคือตอนนี้ที่เดินอยู่บรรยากาศที่ยังไม่ใช่งานโล่ชิงช้าเพราะงานโล่ชิงช้าก็จะมีวันที่31สิงหาคมกับ1กันยายนนี้ใช่ไหมครับพอเดินเข้ามาเนี่ยตรงนี้ลมเย็นมากแล้วก็เห็นประเพณีท้องถิ่นเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเห็นอะไรที่แบบถูกสร้างจำลองมาแล้วมันคือภูมิปัญญาของมนุษย์จริงๆตั้งแต่แบบยุคหินยุคอะไรมาแล้วก็จนมาถึงยุคปัจจุบันนะฮะที่ใช้แบบภูมิปัญญาประดิษฐ์อะไรเงี้ยเพื่อดำรงชีวิตอยู่เออดีเห็นแล้วก็ดีนะเดี๋ยวต้องมาให้ได้ในช่วงวันที่31สิงหาแล้วก็1กันยาที่เป็นประเพณีโล่ชิงช้าของอาข่าที่นี่นะครับผมค่อยมาเราจะนั่งเที่ยวมาเที่ยวบ้างก็ไม่เยอะเท่าไหร่วันที่31กับ1เนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้นะฮะตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่กระท่อมนะฮะบนยอดดอยมองไปนี่เห็นวิวทิวทัศน์ที่แบบว่าสวยงามมากลมเย็นๆแบบว่ารู้สึกมีความสุขแล้วก็สงบยังไงไม่รู้พอขึ้นมาบนนี้นะมันไม่วุ่นวายนะครับพอเดินมาฝั่งนี้อันนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวกม12ใช่ไหมครับนี่เขาถูกจัดสร้างจัดวางไว้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าว่ากันจริงๆอันนี้จะเป็นร่องน้ำเขาก็สร้างแบบสะพานไม้ไผ่เห็นไหมเนี่ยเอาไว้ให้เดินเห็นไหมเป็นไม้ไผ่เอาไว้เดินตรงเนี้ยเออตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะครับแล้วก็แฮ่ตรงนั้นเป็นซุ้มเห็นป่าวเห็นว่านั่นเป็นซุ้มนะฮะนี่เป็นไม้ไผ่ที่นี่ใช้ในการทำบ้านเรือนก็เป็นไม้ไผ่นะหญ้าคาหญ้าแฝกเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ยังไงก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเพิงขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการแสดงเอาไว้แสดงเป็นเวทีน่าจะเป็นเวทีดาวได้นะฮะนี่ไงเดินขึ้นมาบนนี้แล้วก็วิวตรงนี้ยอมเลยตรงนี้ยอมมากดูดิยอมมากสวยอ่ะใช้ได้โอเคนะครับผมวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศการเตรียมงานประเพณีโล่งชิงช้าของชาวเผ่าอาข่านะฮะที่หมู่บ้านอาข่าปากกล้วยทางขึ้นดอยตุงนะฮะสวยงามน่ามาเที่ยวพอเสร็จงานแล้วเนี่ยที่นี่ยังเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับให้คนมาเที่ยวถ่ายรูปหน้าหนาวเนี่ยอย่าลืมมาเช็คอินที่ตรงนี้นะครับผมจุดชมวิวกม12เพราะว่ามีกระท่อมมีอะไรแบบว่าให้มาถ่ายรูปสวยๆเยอะมากนะฮะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยถ้ามาเที่ยวเชียงรายนะครับโอเควันนี้พี่วีก็จะลงจากดอยแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ